มาร่วมงานกาล่าดินเนอร์นะครับของ VFC ไต้หวันตามคำเชิญของ VFC ไต้หวันครับไต้หวันนะครับมีสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากลหรือ VFC นะครับมานานแล้วคนหลากหลายเลยครับนี่เมืองไทยเราก็โดนเชิญมาเหมือนกันนะนี่ผู้คนหลากหลายครับเรียนที่ไต้หวันสหพันธ์การค้าอสังหาริมทรัพย์สากลหรือสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากลเนี่ยครับในไต้หวันนี่มีมาตั้ง50ปีมาแล้วนะครับของไทยเราก็เพิ่งแค่5ปีเท่านั้นเองต่างกันเยอะนะครับนี่ก็เลยเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งนะครับต่อไปสมาคม CFC ไทยของเราเนี่ยครับก็หวังว่าจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นแล้วก็เชิญชวนนายกสมาคมทั้งหลายเนี่ยครับมาเป็นนายกสมาคม CFC จะได้แบ่งกันทำหน้าที่คอยต้อนรับชาวต่างประเทศนะครับคนนี้ครับเป็นนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลของประเทศไต้หวันครับชื่อมาดามลิลี่ชางกำลังกล่าวต้อนรับอยู่ครับสำหรับสมาคม VFC ของไทยเรานะครับเคยเกิดขึ้นมาเมื่อ 4-50 ปีที่แล้วสมัยท่านสุขุมธีรพัฒน์นะครับเจ้าของนวนครครับแล้วก็ท่านยังได้รับมีดอลโฮลเดอร์นะครับหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อกันไปไม่ครั้งหนึ่งผมเป็นสมาชิกครับไปรับธง VFC มาจากฮูสตันสหรัฐอเมริกาแล้วก็ยกตำแหน่งนายกสมาคม VFC ให้อาจารย์มานพคงกระทัดนะครับแล้วก็ถอยห่างมาเนี่ยครับพอดีตอนหลังเขาก็ไม่ได้ทำกันต่อนะครับผมก็เลยได้รับการทาบทามจาก CFC สำนักงานใหญ่ให้มาเป็นนายกสมาคมก่อตั้ง CFC คนที่3ครับแต่ว่าผมไม่ได้หวังว่าจะเป็นนายกสมาคมไปตลอดชีวิตนะครับต้องหวังว่าจะมีคนอื่นมาร่วมกันทำเพื่อที่จะทำให้วงการนายหน้าอสังหาริมทรัพย์นักพัฒนาที่ดินผู้ประเมินค่าสินมารวมกันแล้วก็มี CFC เป็นหน้าต่างออกไปสู่โลกภายนอกนั่นเองครับ